ไปกันต่อครับจะเป็นการมาเรียนรู้เรื่องของเทคนิคแล้วครับข้อที่1ครับคุณจะต้องรู้จักเรื่องของแนวโน้มก่อนวันนี้เราเนี่ยมาเทรดกันกระบวนการสำคัญครับเราจะต้องเข้าใจเรื่องของคำว่าเทรนด์ก่อนจำคำนี้ไว้ครับเราจะดูเทรนด์ไม่ออกเลยถ้าเรายังไม่รู้จักไอตัวยึกยึกยือยือตรงนี้อย่างแรกก่อนเลยก่อนที่คุณจะเรียนรู้อะไรก็ตามแต่คุณต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนเขาเรียกว่าการดูแนวโน้มการดูแนวโน้มเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอย่างนึงนะครับว่าความได้เปรียบของการเทรดเนี่ยตอนนี้ทิศทางไหนได้เปรียบที่สุดเพราะฉะนั้นทิศทางมันมีอยู่2ทิศทางแค่ขึ้นกับลงเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยเราอะจำเป็นที่จะต้องรู้อย่างแรกก่อนเขาเรียกว่าสวิงสวิงคืออะไรวะนี่คือราคาปัจจุบันและกราฟที่เราดูเนี่ยมันคือกราฟแท่งเทียนกราฟแท่งเทียนตรงนี้ครับพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเรารู้แหละว่าเขียวอะมันคือขึ้นแดงมันคือลงแต่เวลาเราดูแนวโน้มครับเราจะดูที่สวิงครับเราจะดูแนวโน้มของการเคลื่อนตัวทีนี้เราจะสแกนจากขวาไปซ้ายเพื่อมาร์คสวิงขวาไปซ้ายกวาดสายตาไปแบบนี้ตื๊ดสิ่งที่เราจะเจอสวิงคืออะไรผมจะวาดแผนภาพเอาไว้ด้านข้างด้วยง่ายๆสวิงเนี่ยมันคือจุดบริเวณยอดภูเขากับตูดภูเขาที่มันอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงบริเวณตูดภูเขายอดภูเขาที่ผมมาร์กตรงนี้อันนี้คือบริเวณสวิงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาร์กเนี่ยเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นจุดนี้เราจะเห็นจุดเราจะเห็นจุดอันนี้เป็นสวิงรองเราจะเห็นจุดนี้พอลากใส่กันครับพอลากใส่กันหลายคนบอกว่าอ้าวไล่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอตรงนี้ไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่มันเป็นแค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวิงภายในเวลาเราดูเป็นแนวโน้มนะครับเข้าสวิงที่อยู่บนหัวครับเขาเรียกว่าสวิงไฮเราจะมาร์คตัว H เอาไว้สวิงไฮสวิงไฮตัวด้านล่างครับเราจะเรียกว่าสวิงโลครับใช้เป็นแทนตัว L การที่สวิงโลเนี่ยมันเกิดการยกตัวขึ้นโลที่2นะครับสูงกว่าโลที่1โลที่3สูงกว่าโลที่2ไฮที่1นะครับไฮที่2ไฮที่3ถ้าเกิดเราเห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่2สวิงขึ้นไปตั้งแต่2สวิงคืออะไรตั้งแต่เห็น2สวิงไฮ2สวิงโลอ่ะที่มันมีการเคลื่อนตัวในทิศทางเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าเทรนด์ไฮที่2สูงกว่าไฮที่1และโลที่2สูงกว่าโลที่1เฮ้ยเนี่ยเป็นเทรนด์แล้วแล้วมันสูงกว่ากันเนี่ยมันกลายเป็นอะไรครับเป็นเทรนด์ขาขึ้นพอมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยตีถนนหนทางให้มันหน่อยรถเนี่ยยังมีถนนให้วิ่งแล้วราคาทำไมจะไม่มีถนนให้วิ่งเราตีเป็นเส้นทางให้เขาหน่อยแล้วเราก็จะรู้ว่าแนวโน้มต่อไปคือราคามีโอกาสที่จะลงย่อแล้วก็ขึ้นต่อย่อแล้วก็ขึ้นต่อเราก็ค่อยหาจังหวะในการทำอะไรครับเข้าออเดอร์บายเทรนด์แบบนี้ครับไฮยกตัวโลยกตัวครับเรียกว่าเทรนด์ขาขึ้นเทรนขาขึ้นครับมีความหมายว่าบายได้เปรียบโอเคปะเวลาเราเจอเทรนเนี่ยขาลงก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมพาไปดูขาลงนิดหนึ่งขอยกตัวอย่างขาลงตรงนี้ราคาเนี่ยสวิงไฮเนี่ยตรงนี้ที่สวิงไฮใช่ไหมอันนี้คือโลใช่ไหมอันนี้คือไฮอันนี้คือโลจริงๆมันมีโลตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ไฮตรงนี้ด้วยนะแบบนี้สวิงโลลดตัวลงสวิงไฮลดตัวลงนั่นหมายความว่าขาเซลได้เปรียบทิศทางลงได้เปรียบเราแค่หาจังหวะในการเซลครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาที่เราหาจังหวะในการเล่นเนี่ยเราแค่คาดการว่าอ๋อไอ้นี่นะสวิงไฮสวิงโลมันยกตัวลงนะเราสามารถที่จะอะไรตีถนนหนทางให้มันได้เพราะฉะนั้นราคาอะไรครับเราก็แค่รอราคาย่อขึ้นมาแล้วก็ค่อยเซลกลับลงไปโอเคป่ะย่อลงมาแล้วก็เซลกลับลงไปแน่นอนครับเราก็จะสามารถที่จะรอราคาขึ้นมาได้แล้วพอราคาขึ้นมาเราก็กดเซลนะครับอาจจะมีตั้ง stop loss นิดนึงอ๋อพอยอมขาดทุน600เหรียญมี mindset นี้ด้วยนะครับขาดทุนต้องน้อยกว่าตอนได้เช่นตอนขาดทุนอ่ะยอม600เหรียญตอนได้อ่ะขอได้สัก 1,000 โอเคป่ะต้องมี mindset เรื่องนี้ด้วยนะเขาเรียกว่า RR เป็นยังไงแล้วบ้างเออราคาลงมาแล้ว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 โอเคเห็นไหมสุดท้ายต่อให้มันย่อขนาดไหนมันก็จะยังคงไปตามเทรนด์ของมันและเนี่ยทำแค่นี้ก็ได้ตังค์ละนี่คือการคาดการโดยใช้เทรนด์โอเคไหมครับแต่เทรนด์ครับมันจะมีด้วยกันอยู่เพิ่มเติมครับอีก2รูปแบบครับ1เทรนนี้ครับเทรนนี้จะจบตอนไหน2ไทม์เฟรมอะไร3จะเลือกเทรดตรงไหนดีนี่คือคำถามหลังจากนี้ครับที่มันจะเกิดขึ้น3คำถามครับและเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของเทรนครับเทรนขาลงมองแนวโน้มแล้วก็เข้าเทรดเทรนขาขึ้นมองแนวโน้มแล้วก็เข้าเทรดทีนี้อันนี้มันยังไม่ใช่ระบบเทรดมันแค่ดูโอกาสและดูแนวโน้มเฉยๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าราคาเนี่ยมันเริ่มเป็นเทรนด์ถูกต้องไหมน้องต้องเนี่ยราคามันเป็นสวิงเป็นเทรนด์ชัดเจนเลยเราจะต้องฝึกตีความครับการมองเทรนด์หรือการมองมาร์เก็ตสตรัคเจอร์
ในวันนี้เพื่อที่จะทำการเทรดให้ได้กำไรเนี่ยมันจะต้องอ่านให้ได้อย่างเด็ดขาดจำคำนี้ไว้ครับการเทรดมี2ระยะระยะยืดกับระยะยอดเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับทำไมเราต้องซีเรียสเรื่องพวกนี้ครับในขณะที่ราคาเป็นเทรนขาขึ้นครับส่วนที่มันขึ้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเทรนส่วนที่มันลงมาแบบเนี้ยลงมาแบบเนี้ยแป๊บเดียวเนี่ยแล้วมันก็ค่อยพุ่งขึ้นไปเนี่ยไอ้ส่วนแค่นี้อันนี้เขาเรียกว่าระยะย่อหรือพูดง่ายๆคือคอลเลกชันยืดคือเทรนย่อคือคอลเลกชันวันนี้เนี่ยเราจะมาเทรดกันแบบความรู้ธรรมดาไม่ได้ละมันไม่ทันตลาด2024กันละเราต้องเข้าใจว่ามันมียืดมันมีย่อและข้อที่สำคัญครับเมื่อยืดเสร็จครับมันก็จะต้องมีย่อสักพักนึงแล้วค่อยยืดใหม่แล้วคุณคิดว่าณตอนนี้ครับที่กำลังเกิดขึ้นไอ้ตรงเนี้ยที่ผมตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยคุณว่ามันกำลังเป็นระยะยืดหรือระยะย่อครับพอเราสังเกตเห็นตรงนี้ครับเรารู้แล้วว่าตรงนี้คือระยะย่อทุกคนหน้าที่ของเราคือรอราคาย่อจบครับแล้วก็จะเทรดต่อนั่นหมายความว่ารอราคาย่อจบแล้วฉันจะรอหาจังหวะอะไรครับในการที่จะทำกำไรในเทรนขาขึ้นต่อเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆครับเวลาเราเจอเทรนครับสมมติว่าอันนี้เป็นกราฟจริงราคาเนี่ยเกิดเป็นเทรนเกิดขึ้นเนื่องจากมีอะไรครับมีตั้งแต่2สวิงไฮและ2สวิงโลที่เคลื่อนตัวขึ้นไปสิ่งที่เราจะรอต่อไปครับคือรอราคามันย่อลงมาครับและรอให้มันย่อจนเสร็จครับเราจะรอราคาย่อจนเสร็จครับจำคำนี้ไว้นะว่าย่อจนเสร็จคืออะไรสมมุติว่าตรงนี้ราคาเนี่ยมันย่อแล้วฉันเนี่ยอยากบายจังเลยฉันอยากบายฉันคิดว่าตรงนี้มันย่อลงมาเสร็จแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปละงั้นเราจะมากดเทรดแล้วกันในแผนนี้ใครเอาบ้างครับผมถามพี่ทุกคนครับแผนนี้ครับถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดครับเราพร้อมจะขาดทุนเท่าไหร่เราจะต้องมี mindset เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเรารู้ว่าราคาเนี่ยมันย่อเสร็จเดี๋ยวมันจะยืดต่อเรารู้ว่าราคาตรงนี้มันมีโอกาสแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงคุณจะต้องจัดการความเสี่ยงให้เรียบร้อยนั่นหมายความว่าคุณต้องรู้ว่าจุดนี้ครับพร้อมขาดทุนเท่าไหร่ครับทุกคนถ้าเกิดตรงนี้คุณจะกดคุณพร้อมขาดทุนเท่าไหร่เอาแบบณตอนนี้ที่คุณกำลังแบบรู้สึกว่ายอมรับได้ยิ่งคนคุณเป็นมือใหม่นะให้คุณคิดเล่นๆเลยถ้ามันไม่ใช่พร้อมยอมเสียกี่เหรียญนี่คือคำตอบแรกที่จะต้องหาก่อนที่จะกดเทรดนะครับก่อนกดเทรดให้รู้ว่าแผนนี้ถ้ามันไม่ใช่ตามที่เราคิดจะเสียตังค์เท่าไหร่และถึงแม้ว่ามันเสียมันก็แค่นี้เองสบายฝึก mindset นี้ไว้ครับแล้วคุณจะเป็นนักเก็งกำไรที่ยั่งยืนอย่ากลัวความเสี่ยงครับแต่ความเสี่ยงที่คุณไม่กลัวคือความเสี่ยงที่คุณจัดการมาเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าตรงนี้ผมจะพร้อมขาดทุนเท่าไหร่ครับ100เหรียญครับผมก็จะกดไปครับกดไป5แล้วกันกดบายไปตั้ง stop lossผมรู้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเห็นตรงนี้ไหมผมลากไอ้ตัวคำว่า SL ลงมาเนี่ยตอนนี้พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดราคามันลงมาเกินเส้นสีส้มของผมผมจะขาดทุน101เหรียญแต่ผมขอให้มันไม่เกิน100เหรียญแล้วกันผมเอาสักประมาณตรงนี้นะครับประมาณ100เหรียญประมาณตรงนี้และตอนที่ผมกำไรครับผมจะเอาเท่านี้ตอนกำไรผมเอา255เหรียญคุณจะต้องมี mindset แบบนี้ตอนได้ต้องได้มากกว่าตอนเสียคุณต้องมี mindset เรื่องนี้คุณจะเป็นนักเก็งถึงจะเป็นนักเก็งกำไรได้ผมเริ่มป้อนหลักคิดให้พี่ๆทุกคนแล้วนะข้อที่1คืออะไรก่อนจะกดเทรดต้องจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจนข้อที่2เสียต้องน้อยกว่าตอนได้พูดยังไงถ้าเกิดการตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการตั้ง position ตรงสีแดงเนี่ยคือจุดที่ถ้าเกิดราคามันลงมาพูดยังไงคือเราขาดทุนนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นการขาดทุนชั่วคราวไม่ต้องซีเรียสโอเคไหมเป็นการขาดทุนแบบขาดทุนชั่วคราวไม่ซีเรียสมากและข้อที่สำคัญคือตอนกำไรครับเราจะต้องได้มากกว่าตอนขาดทุนพอเราป้อน mindset ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นคือรอครับรอให้ได้เห็นไหมเห็นอะไรไหมถ้าราคามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดก็ถือว่าขาดทุนถ้าไม่ใช่ก็ยอมและถ้าราคามันมาใหม่แล้วมันมาฟอร์มตัวใหม่โอเคเดี๋ยวฉันกดใหม่กดเหมือนเดิมครับตอนขาดทุนเท่าเดิมมันถึงจะวัดผลได้TP โอเคเอา260ไปกันต่อเมื่อกี้ SL แล้วอ่ะพอมาตรงนี้ตานี้ TP ไว้ใช่ป่ะเทรด2ครั้งชนะ1ครั้งแพ้1ครั้งคุณได้กำไร163เหรียญนี่คือสิ่งที่คุณได้และข้อที่สำคัญครับเทรนนี้ครับมันก็จะมีจุดจบของมันเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าจุดประคองเทรนครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเทรนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขาขึ้นครับมันมีขาลงด้วยเพราะฉะนั้นเทรนขาลงจะเป็นอย่างนี้ครับเทรนขาลงนะครับขาลงเป็นอย่างนี้ราคาก็จะมีระยะ
ยืดระยะย่อเหมือนกันครับซึ่งเทรนด์ขาลงครับระยะยืดคืออะไรครับระยะยืดคือตรงนี้ครับนี่คือระยะยืดของมันนี่คือระยะยืดนี่คือระยะยืดของมันครับยืดลงโอเคปะนี่คือระยะยืดของมันและตรงนี้ครับเขาเรียกว่าระยะย่อโอเคนะนี่เขาเรียกว่าระยะย่ออันนี้ก็ยืดอันนี้ก็ย่ออันนี้ก็ยืดโอเคปะถ้าเกิดคุณเข้าใจกระบวนการเนี้ยในการเทรดอันนี้คุณได้เปรียบคนในตลาดเป็น10เท่าแล้วนะต่อไปมันมีแค่อย่างเดียวครับตอนยืดอ่ะเราไม่ได้ซีเรียสว่าราคาจะยืดไปได้ไกลขนาดไหนเราซีเรียสว่าถ้ามันย่อมันจะย่อถึงตรงไหนแล้วมันควรที่จะกดเทรดเคลียร์ป่ะมันเหลือแค่นี้เลยต่อไปก็จะมาเรียนเรื่องโซนแต่แน่นอนครับเทรนด์ครับมันไม่ได้มีแค่นั้นครับเทรนด์เราจะต้องโฟกัสอีกอย่างนึงครับไทม์เฟรมครับการสแกนเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดคุณเห็นเทรนด์เนี่ยให้คุณดูก่อนว่าเทรนด์นี้เป็นไทม์เฟรมอะไรวิธีการดูไทม์เฟรมครับคือข้อที่1สำหรับตัวผมนะผมจะดูว่าแท่งเทียนที่จะกองอยู่ตรงสวิงไฮสวิงโลตรงนี้มันจะต้องไม่เยอะจนเกินไปเมื่อเทียบกับไทม์เฟรมข้างเคียงเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเจอไทม์เฟรมเนี้ยนะครับตรงสวิงเนี่ยผมเจอใน H4 การพักตัวมันอาจจะอยู่ประมาณ 5-6 แท่งแต่พอผมลดไปไทม์เฟรม H2 ครับโอ้โหอันเนี้ยมีแท่งเทียนกองกันตรงสวิงเยอะมากแสดงว่าไทม์เฟรมเนี้ยไม่ใช่แล้วไทม์เฟรมนี้ไม่ใช่เจ้าของเทรนด์นี้แล้วแต่พอเพิ่มไทม์เฟรมไปครับเป็นไทม์เฟรมเดย์ครับพอเพิ่มไทม์เฟรมไปมองสวิงอะไรแทบไม่ออกเลยไทม์เฟรมเดย์ก็ไม่ใช่เจ้าของเทรนด์นี้เหมือนกันงั้นกลับไปที่ H4 เหมือนเดิมครับและอันเนี้ยมองเทรนได้สวยสุดละเอียดสุดเขียนว่าเทรนนี้คืออัพเทรนครับของ H4 ทีนี้พอเรารู้อัพเทรนเสร็จแล้วครับเทรนเนี้ยจะจบตอนไหนเราจะต้องมาเข้าใจจุดประคองเทรนกันก่อนครับจุดประคองเทรนครับในเทรนขาขึ้นจะต้องมีจุดประคองเทรนครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องจุดประคองเทรนคือเทรนขาขึ้นครับจุดประคองเทรนของเขาคือสวิงโลล่าสุดสวิงโลล่าสุดที่ส่งไปเกิดเป็นสวิงไฮสูงสุดนี่คือสวิงโลล่าสุดที่ส่งไปเกิดสวิงไฮที่สูงที่สุดของเทรนนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้ครับคือจุดประคองเทรนทีนี้ไอ้จุดประคองเทรนมีคุณสมบัติยังไงถ้าราคาครับมีการย่อลงมาแต่ไม่สามารถที่จะต่ำกว่าจุดประคองเทรนได้นั่นหมายความว่าราคาจะยังคงเป็นเทรนขาขึ้นต่อเมื่อราคายังไม่ทำลายจุดประคองเทรนครับสถานะเขาจะเรียกว่า follow structure ครับหรือสถานะ FLS ครับเขียนไหมเขียนไหมก็ราคาวิ่งลงมาก็ยังไม่ทำลายจุดประคองเทรนน่ะวิ่งลงมาก็ไม่ต่ำกว่าจุดประคองเทรนตรงนี้อันนี้เป็นสวิงโลนะครับเป็นสวิงโลที่ส่งไปเกิดสวิงไฮที่สูงที่สุดของเทรนนั้นของเทรนขาขึ้นเทรนนั้นเขาเรียกว่าจุดประคองเทรนอ่ะเพราะฉะนั้นครับถ้าราคายังไม่ลงมาต่ำกว่าจุดประคองเทรนแสดงว่าราคายังคงอยู่ในสถานะ follow structure อยู่ครับโอเคนะเคลียร์ไหมเราไปกันต่อครับคีย์เวิร์ดต่อไปครับคือว่าราคาเนี่ยที่พี่ๆทุกคนกำลังเห็นเนี่ยถ้ามันลงมาแบบนี้แล้วมันขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นหมายความว่าจุดประคองเทรนมันจะถูกอัปเดตเพราะจุดประคองเทรนคือสวิงโลล่าสุดที่ส่งไปเกิดสวิงไฮสูงสุดนั่นหมายความว่าจากจุดนี้คือจุดประคองเทรนครับตอนที่ราคามันสร้างสวิงโลใหม่และสวิงไฮใหม่จุดประคองเทรนก็จะถูกเปลี่ยนเหมือนกันมันจะถูกขยับมาเป็นจุดนี้จุดเดิมจะไม่ใช่แล้วและถ้าเกิดราคายังไม่สามารถที่จะวิ่งลงมาต่ำกว่าจุดประคองเทรนได้ราคายังคงสถานะ FLS อยู่เคลียร์ไหมครับอันนี้คือเทรนขาขึ้นครับ follow structure ครับ FLS เทรนนั้นไปต่อถ้าเป็นเทรนขาขึ้นรอ buy ต่อถ้าเป็นเทรนขาลงรอ sell ต่อทีนี้มาดูเทรนขาลงกันบ้างครับเทรนขาลงครับจุดประคองเทรนจะตรงกันข้ามกันจุดประคองเทรนเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าสวิงไฮล่าสุดที่ส่งลงไปเกิดสวิงโลที่ต่ำที่สุดโอเคไหมสวิงไฮล่าสุดที่ส่งไปเกิดเป็นสวิงโลที่ต่ำที่สุดพอสวิงไฮล่าสุดครับที่ส่งไปเกิดสวิงโลที่ต่ำที่สุดจุดนี้เขาเรียกว่าจุดประคองเทรนในเทรนขาลงและเมื่อใดก็ตามครับราคาไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นมาสูงกว่าจุดประคองเทรนนี้ได้ราคาจะยังคงเป็นสถานะfollow structure อยู่พูดง่ายๆก็คือจุดประคองเทรนไม่ถูกทำลายราคาจะยังเป็น follow structure อยู่และถ้าเป็นเทรนขาลงราคาก็จะยังลงไปได้ต่อยังมีโอกาสลงไปได้ต่อหรือมีโอกาสไปต่อได้ครับโอเคไหมและข้อที่สำคัญครับ
ถ้าราคาสร้างสวิงไฮใหม่และสวิงโลใหม่ครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คืออัปเดตจุดประคองเทรนด้วยจุดประคองเทรนอัปเดตครับผมสรุปอีกหนึ่งรอบครับถ้าเทรนขาขึ้นครับแล้วราคาเนี่ยยังเป็นสถานะ FLS อยู่ครับสมองเราจะต้องตีความว่าอะไรครับรอบายต่อโอเคป่ะอัพเทรนสถานะเป็น FLS นะครับอันนี้คือสถานะนะและจุดประคองเทรนเราเห็นแล้วว่าโอ้โหยังไม่เสียรอบายต่อเทรนขาลงครับดาวเทรนคือเทรนขาลงนะถ้าดาวเทรนยังมีสถานะเป็น FLS ครับรอทำอะไรครับรอเซลล์ต่อครับโอกาสในการเซลล์ยังจัดได้ต่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแปลไทยเป็นไทยเลยก็คือเทรนนั้นถ้ายังคง FLS อยู่รอเล่นทางนั้นต่อนี่คือสถานะ follow structure ครับเทรนนั้นนะครับเวลามัน follow structure มันก็ยังคงไปต่อเคลียร์ไหมต่อไปครับเอาใหม่จุดประคองเทรนครับในเทรนขาขึ้นครับถ้าจุดประคองเทรนมันราคามันโดนทำลายครับพี่ๆทุกคนหรือพูดง่ายๆก็คือว่าตรงเนี้ยมันสามารถที่จะลงมาต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้าได้แบบนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะ follow structure แล้วถ้าราคาทำลายจุดประคองเทรนจะอยู่ในสถานะ breakout structure นะครับ BOTS หรือถ้าเกิดใครเคยเรียนแบบพวก SMC มามันก็คือ change of character นั่นแหละอันเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือคำศัพท์ที่ผมใช้แล้วก็สอนนักเรียนเมื่อราคาลงมาแล้วทำลายจุดประคองเทรนแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องตีความหมายในหัวคือเทรนนั้นได้จบลงแล้วถ้าเกิดเรากำลังบายกับเทรนนั้นอยู่ใน follow structure เราควรหยุดบายโอเคไหมครับ BOTS เทรนนั้นจบลงแล้ว BOTS ครับเทรนนั้นได้จบลงแล้วเทรนขาลงครับมันก็จะมีจุด breakout structure เหมือนกันถ้าราคาวิ่งขึ้นมาแล้วสูงกว่าจุดประคองเทรนอันนี้สถานะก็จะเปลี่ยนแล้วสถานะก็จะเป็น breakout structure เหมือนกันละ BOTS หรือว่าช็อคสิ่งที่เกิดขึ้นคือเทรนขาลงไม่มองแล้วนะไม่มองลงแล้วนะไม่มองลงแล้วนะนะครับไม่มองลงแล้วเคลียร์ไหมนี่คือเรื่องจุดประคองเทรนและสถานะเทรนผมจะให้ทุกคนดูบอดี้ตรงนี้นะครับผมจะให้ทุกคนดูบอดี้ว่าทำไมเราต้องดูแบบนั้นแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าการเทรดเนี่ยทำไมเราถึงต้องโฟกัสมากๆเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ผมจะค่อยๆพาพี่ๆทุกคนมาลองดูจุดนี้กันนะครับราคาจุดนี้ครับเราจะสังเกตเห็นสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮถ้าราคาย่อลงมาเราจะบายต่อถูกต้องไหมถ้าราคาย่อลงมาอ่ะแบบนี้ราคาเริ่มย่อลงมาแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าโอเคราคาเป็นเทรนด์และมีจุดประคองเทรนด์แต่อย่าลืมครับเวลาเป็นเทรนด์ครับคุณเจอในไทม์เฟรมไหนคุณเลเบลเข้าไปด้วยเลเบลเข้าไปด้วยว่าเออเนี่ยคือเทรนด์ของอะไรนะเทรนด์ของ H4 นะนะครับเทรนด์ของ H4 นะจะได้รู้ใส่สถานะได้ด้วยจะดีมากเช่นตรงนี้เฮ้ยจุดประคองเทรนด์มันอยู่ตรงนี้ว่ะจุดประคองเทรนด์อยู่ตรงนี้คำถามสถานะอะไรครับตรงนี้ follow structure ครับเขียนสถานะเข้าลงไปด้วยเขียนตรงนี้เลย H4 FLS โอเคไหมไอจุดนี้ครับพี่ๆทุกคนทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะอะไรครับเราสามารถที่จะรอที่จะบายต่อได้ทีนี้ในการบายต่อไปผมจะสอนเรื่องโซน